ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของการเริ่มต้นเดินทางไปบนทางก้าวเก่าแก่กับหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ผลงานการนำเสนอเรื่องล่าสุดของห้องสมุดหลังใหม่นะคะที่วันนี้มาถึงตอนที่4แล้วค่ะวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ผลงานการประพันธ์ของท่านติชนัทฮันพระภิกษุชาวเวียดนามแห่งหมู่บ้านพรหมซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะแปลโดยคุณรสนาโตสิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์ค่ะเป็นการเล่าเรื่องพุทธประวัติในมิติที่พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ได้ผ่านบทเรียนได้ผ่านเหตุการณ์ได้ผ่านการต่อสู้ได้จัดการแก้ปัญหาหลายหลายอย่างกว่าที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าตลอดจนเรื่องการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆตลอดพระชนชีพวันนี้เป็นตอนที่4นะคะต่อเนื่องจากความเดิมที่พระพุทธองค์ณขณะนั้นยังไม่บรรลุคือยังไม่ได้ตรัสรู้นะคะเป็นพระสิทธัตถะในสายตาของเด็กๆก็คือสวัสสติซึ่งเป็นเด็กเลี้ยงควายสุชาดาเด็กสองคนนี้คนหนึ่งนำข้าวงาเกลือมาถวายอีกคนหนึ่งเกี่ยวหญ้าแห้งเพื่อให้พระองค์เนี่ยนำมาทำเป็นพระแท่นที่ประทับในการทำสมาธิและพระพุทธเจ้าณขณะนั้นก็ได้เล่าให้ฟังถึงกรณีพิพาทกับพระเทวทัตซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าชายเทวทัตที่พระองค์ดูแลหงส์บาดเจ็บตัวหนึ่งซึ่งถูกพระเทวทัตยิงพระเทวทัตอ้างว่าหงส์ตัวนั้นต้องเป็นของพระองค์แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าหงส์ตัวนี้ต้องเป็นของพระองค์เพราะว่าคนที่รักกันถึงจะอยู่ด้วยกันเจ้าชายเทวทัตไม่ได้มีความรักในหงส์นี้นะคะเพราะฉะนั้นหงส์นี้ไม่ควรจะเป็นของพระเทวทัตปรากฏว่าการตัดสินบรรดาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายตัดสินให้พระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นฝ่ายชนะแต่ไม่ได้ชนะด้วยเหตุผลชนะเพราะว่าต้องการจะเอาใจพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์เพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสนะครับแต่ว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้มองเห็นสัจจะในข้อที่พระพุทธองค์ยกขึ้นมาโต้แย้งที่ว่าคนที่รักกันก็ต้องอยู่ด้วยกันส่วนคนที่เป็นศัตรูกันต้องอยู่แยกกันและพระพุทธเจ้าก็ได้บอกกับเด็กๆว่าในขณะนั้นพระองค์ก็ไม่มีความสุขนักแม้ว่าจะยังเด็กมากเพราะรู้ว่าชัยชนะได้มาด้วยอำนาจของพระราชบิดาที่เป็นพระมหากษัตริย์เอาล่ะค่ะวันนี้เราจะมาฟังกันต่อนะคะว่ากรณีของหงตัวนี้ได้สร้างการเรียนรู้อะไรให้กับเด็กๆบ้างและเรื่องราวต่อจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรที่น่าสนใจคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่4ค่ะในโลกนี้มีคนจำนวนน้อยที่มีความเมตตากรุณาเพราะเหตุนี้คนเราถึงโหดร้ายและขาดความเมตตาต่อผู้อื่นคนอ่อนแอมักจะถูกคนเข้มแข็งกว่าเอาเปรียบอาตมายังเห็นว่าเหตุผลที่เคยให้ในวันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเ
ราะว่ามาจากความรักและความเข้าใจความรักและความเข้าใจสามารถลดทอนความทุกข์ของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงสัจจะก็คือสัจจะไม่ว่าคนส่วนใหญ่จะยอมรับหรือไม่ด้วยเหตุนี้อาตมาจึงอยากจะบอกแก่พวกเธอว่าพวกเราจำเป็นจะต้องมีความกล้าหาญอย่างมากในการที่จะพิทักษ์สิ่งที่ถูกต้องพระอาจารย์คะเกิดอะไรขึ้นกับผงบาดเจ็บตัวนั้นอาตมาดูแลมันอยู่4วันจนแผลหายก็ปล่อยมันไปและบอกเตือนให้มันไปไกลๆจะได้ไม่ถูกใครยิงเอาอีกพระสิทธัตถะทอดพระเนตรเด็กทั้งสองทรงแลเห็นใบหน้าอันสงบและจริงจังสุชาดาเธอต้องกลับบ้านแล้วนะก่อนที่แม่จะเป็นห่วงสวัสตินี่มิใช่เวลาที่เธอต้องกลับไปดูแลฝูงควายและเกี่ยวหญ้าเพิ่มหรอกหรือยาคาที่เธอนำมาให้เมื่อวานนี้เป็นอาสนะที่พอเหมาะสำหรับอาตมาในการทำสมาธิเมื่อคืนและเช้าวันนี้อาตมานั่งทำสมาธิบนอาสนะนี้และได้รับความสงบสันติอย่างยิ่งได้แลเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนเธอมีส่วนช่วยอย่างมากทีเดียวและเมื่อความเข้าใจของอาตมาลึกซึ้งขึ้นก็ยอมสามารถแบ่งปันผลจากสมาธินี้กับพวกเธอด้วยเอาล่ะอาตมาจะนั่งสมาธิต่อสวัสดิมองดูฟ่อนหญ้าแห้งที่พระสิทธัตถะทำเป็นอาสนะมันยังอ่อนนุ่มและหอมกรุ่นเขาจะนำหญ้าสดมาให้ใหม่ทุก3วันเพื่อให้พระอาจารย์ได้ทำเป็นอาสนะเด็กทั้งสองลุกขึ้นยืนพนมมือไหว้พระสิทธัตถะแล้วแยกย้ายกันไปสุชาดากลับบ้านในขณะที่สวัสติตอนฝูงควายออกไปกินหญ้าตามริมฝั่งน้ำจากนั้นทุกๆวันเด็กน้อยเลี้ยงควายก็จะเข้าไปในป่าเพื่อเยี่ยมพระสิทธัตถะเมื่อสามารถตัดหญ้าได้2ฟ่อนใหญ่ในตอนเที่ยงวันเขาก็จะมากินอาหารเที่ยงกับสหายใหม่ฤดูแล้งยังคงดำเนินต่อไปหญ้าสดหายากขึ้นจึงมักจะล่วงยามบ่ายคล้อยกว่าเขาจะสามารถเข้าไปเยี่ยมผู้เป็นทั้งสหายและครูบางครั้งเมื่อสวัสติมาถึงพระสิทธัตถะกำลังนั่งสมาธิเด็กน้อยก็จะนั่งอยู่เงียบๆพักหนึ่งแล้วเดินออกจากป่าเพราะไม่ต้องการรบกวนการบำเพ็ญเพียรของครูบางครั้งก็พบพระสิทธัตถะกำลังเดินจงกรมไปตามวนาบทเขาก็จะเดินร่วมด้วยบางคราวก็มีโอกาสได้สนทนาอย่างง่ายๆเป็นกันเองสวัสติยังได้พบกับสุชาดาในป่าบ่อยครั้งทุกๆวันเธอจะนำอาหารมาถวายมีข้าวก้อนหนึ่งพร้อมด้วยกับข้าวหนึ่งอย่างบางทีก็เป็นงาคลุกเกลือถั่วหรือไม่ก็มีแกงนิดหน่อยนอกจากนี้ก็ยังมีนมหรือไม่ก็ข้าวมาถุป่าญาติหรือน้ำตาลกรวดบางทีสุชาดาก็จะพาสุปรียาเพื่อนของเธอมาด้วยสุปรียารุ่นเดียวกับสวัสติสวัสติก็อยากจะพาน้องชายและน้องสาวมาพบกับพระสิทธัตถะด้วยเขาแน่ใจว่าน้องๆจะสามารถข้ามแม่น้ำตรงจุดที่ตื้นที่สุดได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆสุชาดาได้เล่าให้สวัสติฟังถึงตอนที่เธอพบกับพระสิทธัตถะเป็นครั้งแรกเมื่อหลายเดือนก่อนวันนั้นเป็นวันเพ็ญสุชาดาสวมสารีสีชมพูชุดใหม่เธอนำอาหารเพ็ญเข้าไปบวงสรวงรุกขเทวดาตามคำบอกของมารดาในถาดมีขนมนมเนยใสและน้ำผึ้งในยามเที่ยงที่ดวงอาทิตย์สาดแสงเจิดจ้าเมื่อสุชาดาเข้ามาใกล้แม่น้ำก็ได้เห็นบุรุษผู้หนึ่งนอนสลบสลายอยู่บนถนนหายใจรวยรินดวงตาทั้งสองปิดสนิทแก้มซูบตอบราวกับคนที่ขาดอาหารมาหลายวันผมยาวหนวดเครารุงรังอาพรก็เก่าคร่ำคร่าโดยไม่ลังเลใดๆเธอรินนมหนึ่งจอกแล้วจ่อลงบนริมฝีปากของฤาษีค่อยๆหยอดน้ำนม 2-3 หยดลงบนริมฝีปาก
ตอนแรกไม่มีปฏิกิริยาตอบรับแต่แล้วริมฝีปากก็เริ่มขยับและเผยออกสุชาดาบรรจงรินนมลงในปากของเขาจากนั้นเขาก็เริ่มดื่มได้เองและในไม่ช้านมก็หมดจอกสุชาดานั่งเฝ้าดูว่าเขาจะรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าเขาขยับลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆแล้วก็ลืมตาขึ้นเมื่อเห็นสุชาดาเขายิ้มดึงชายผ้ามาครองไว้บนบ่าเขานั่งขัดสมาธิในท่าปฐมอาสนะเริ่มผ่อนลมหายใจตอนแรกเป็นลมระดับตื้นจากนั้นก็ลึกขึ้นท่านั่งของเขามั่นคงและงดงามสุชาดาคิดว่าเขาต้องเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาแน่ๆเธอพนมมือขึ้นแล้วก้มลงกราบแต่ฤาษีทำท่ายับยั้งเธอไว้แม่หนูโปรดปรินน้ำนมให้อัตมาอีกสักนิดหนึ่งเถิดสุชาดาดีใจที่ได้ยินฤาษีพูดเธอรินนมให้อีกหนึ่งจอกเขาดื่มจนหมดเมื่อไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเขาคิดว่าเขากำลังจะสิ้นลมปราณสุดท้ายแต่ก็ได้น้ำนมมาช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตบัดนี้ดวงตาของเขาเปล่งประกายเขายิ้มอย่างอ่อนโยนสุชาดาถามว่าเขามาเป็นลมอยู่บนถนนนี้ได้อย่างไรอาตมาบำเพ็ญเพียรอยู่ณภูเขาแห่งนี้การกระทำทุกรกิริยาทำให้ร่างกายอ่อนกำลังดังนั้นในวันนี้อาตมาจึงตัดสินใจลงมายังหมู่บ้านเพื่อขออาหารแต่สิ้นเรี่ยวแรงเมื่อมาถึงที่นี่ขอบใจเธอชีวิตของอาตมาปลอดภัยแล้วทั้งสองนั่งอยู่ริมฝั่งน้ำด้วยกันบุรุษนั้นเล่าเรื่องตัวเขาให้สุชาดาฟังว่าท่านคือสิทธัตถะโอรสแห่งกษัตริย์ผู้ครองแคว้นสากยะสุชาดาตั้งใจฟังเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสแก่เธอว่าอาตมาเห็นแล้วว่าการทรมานร่างกายไม่สามารถช่วยให้บุคคลค้นพบกับสันติและความเข้าใจอันถ่องแท้ได้ร่างกายมิใช่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นหากยังเป็นวิหารแห่งจิตวิญญาณเป็นประหนึ่งพ่วงแพอันจะพาเราข้ามไปสู่ฝั่งโน้นได้อาตมาจะไม่บำเพ็ญทุกขระกิริยาอีกต่อไปแต่จะเข้าหมู่บ้านทุกบุพพันหะสมัยเพื่อพิกขาจารย์สุชาดาพนมมือขึ้นและกล่าวว่าเธอจะนำภัตตาหารมาถวายที่นี่ทุกวันไม่จำเป็นที่พระสิทธัตถะจะต้องเสียโอกาสในการบำเพ็ญภาวนาเพื่อออกบิณฑบาตบ้านของเธออยู่ไม่ไกลจากที่นี่และเธอก็เชื่อว่าพ่อกับแม่คงยินดีที่จะให้เธอนำภัตตาหารมาถวายพระสิทธัตถะทรงนิ่งไปชั่วขณะอาตมายินดีรับข้อเสนอของเธอแต่บางวันอาตมาชอบที่จะเข้าไปภิกขาจารย์ในนิคมคามเพื่อพบปะกับชาวบ้านอาตมาประสงค์จะพบกับบิดามารดาของเธอตลอดจนเด็กอื่นๆในนิคมแห่งนี้ด้วยสุชาดายินดียิ่งแล้วก็ยินดีมากเมื่อคิดว่าพระสิทธัตถะจะเสด็จไปเยี่ยมบิดามารดาของเธอการนำภัตตาหารไปถวายพระสิทธัตถะทุกวันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเพราะว่าครอบครัวเธอค่อนข้างจะมั่งคั่งอาจจะเรียกได้ว่ามั่งคั่งที่สุดครอบครัวหนึ่งในนิคมนั้นเลยทีเดียวเธอเข้าใจว่าการทำบุญแก่พระมุนีองค์นี้น่าจะมีอานิสงส์มากกว่าการบวงสรวงเจ้าป่าตั้ง10เท่าหากการบำเพ็ญภาวนาของพระสิทธัตถะก้าวหน้าพระเมตตาและปัญญาของพระองค์จะสามารถช่วยบรรเทาทุกข์เป็นอันมากในโลกพระสิทธัตถะบอกว่านับแต่วันนี้ไปพระองค์จะไม่กลับไปยังภูเขาลูกนั้นอีกเพราะว่าป่าแห่งนี้เย็นสบายและสดชื่นแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ที่ท่านจะอาศัยเป็นที่พำนักปฏิบัติธรรมแล้วก็ท่านก็ได้พาสุชาดาเข
ข้ามแม่น้ำไปยังแนวป่าอันร่มเย็นซึ่งอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเนรัญชราพระองค์ชี้ให้เธอได้ดูต้นอัสสัทธพฤกษ์ที่พระองค์อาศัยร่มเงาในการบำเพ็ญภาวนาเด็กหญิงรู้สึกทึ่งในลำต้นอันใหญ่โตของต้นไม้นี้เธอแงนหน้าดูกิ่งก้านสาขาใบไม้ซึ่งแผ่พานออกไปดังร่มฉัตรมหึมาไม้ต้นนี้จัดอยู่ในตระกูลต้นไทรมีลักษณะใบคล้ายรูปหัวใจและมีหางใบยาวใบมีขนาดใหญ่เท่ากับฝ่ามือของสุชาดาเธอฟังเหล่าสกุณาเรืองร้องอยู่ในแมกไม้สถานที่ตรงนี้นับเป็นจุดที่สงบและรื่นรมย์อย่างแท้จริงพ่อกับแม่ของเธอก็เคยมาที่นี่เช่นกันมาบวงสรวงรุกขเทวดานี่เป็นบ้านใหม่ของพระอาจารย์ดิฉันจะมาเยี่ยมท่านที่นี่ทุกวันพระสิทธัตถะทรงพยักพระพักจากนั้นก็ทรงพระดำเนินตามไปส่งสุชาดาออกจากป่าตรัสอำลาเธอตรงริมฝั่งน้ำและนับจากนั้นสุชาดาก็ได้นำข้าวหรือไม่ก็จะปฏีมาถวายแด่พระองค์ก่อนอาทิตย์จะเริ่มสาดแสงบางครั้งเธอยังนำนมและเนยใสมาถวายด้วยนานๆครั้งพระสิทธัตถะจะอุ้มบาตรออกภิกขาจารในนิคมแล้วก็ได้พบกับบิดามารดาของสุชาดาผู้เป็นหัวหน้านิคมพระพลานามัยของพระสิทธัตถะฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็วพระองค์บอกสุชาดาว่าการบำเพ็ญภาวนาของพระองค์เริ่มปรากฏผลแล้วและแล้วก็มาถึงวันที่สุชาดาได้พบกับสวัสสติวันนั้นสุชาดามาถึงแต่เช้าตรู่เธอได้ยินพระสิทธัตถะตรัสเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับเรื่องที่พระองค์พบกับสวัสสติเมื่อวันก่อนเธอเพียงแต่บอกว่าเธออยากจะพบกับสวัสสติเมื่อเห็นเขาหลังจากนั้นเมื่อใดก็ตามที่เธอได้พบกับสวัสติเธอก็ไม่ลืมที่จะถามเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเธอกับปูนาสาวใช้ถึงกับไปเยี่ยมกระท่อมของสวัสติเลยทีเดียวเวลามาเยี่ยมแต่ละครั้งสุชาดาได้นำเสื้อผ้าใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีมาให้แก่ครอบครัวของสวัสติและปูนาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นเจ้านายยกแม่หนูพี่มาขึ้นมาอุ้มแล้วก็ห้ามมิให้เธอบอกแก่บิดามารดาว่าเธอได้อุ้มเด็กจันทาดซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อห้ามอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งเด็กๆตั้งใจจะไปเยี่ยมพระสิทธัตถะด้วยกันในจำนวนนี้มีคนทั้งหมดในครอบครัวของสวัสติสุชาดายังได้ชวนเพื่อนหญิงของเธอมาด้วยได้แก่พาลาคุปตาวิชยะเสนาอุลุวิลิเกและชาติลิกาเธอยังชวนนันทพาลาญาติวัย16มาด้วยนันทพาลาก็พาน้องชาย2คนมาสมทบอีกคือนาลกะวัย14แล้วก็สุภาพวัย9ขวบเด็กๆทั้ง11คนนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลมล้อมพระสิทธัตถะรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันอย่างเงียบสงบสวัสติหอบเอาหญ้าสดใหม่มาถวายพระสิทธัตถะเขาขอให้คาวัมปาติเพื่อนเด็กเลี้ยงควายช่วยเฝ้าควายของนายรามภูลในระหว่างที่เขาไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพระสิทธัตถะพระสิทธัตถะและเด็กๆสดชื่นรื่นรมอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัสสัทธพฤกษ์อันเย็นครึ้มเด็กๆแลกอาหารกันรับประทานรูปปากกับพาลาชอบใจที่ได้กินจัปาตีจิ้มกับแกงกะหรี่
รวมทั้งข้าวขาวคลุกกับถั่วและงาคั่วเกลือสุชาดาและพาลาคุปตานำน้ำดื่มมามากพอสำหรับเผื่อแผ่ทุกๆคนหัวใจของสวัสติพองโตด้วยความสุขบรรยากาศสงัดเงียบแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวาแห่งความรื่นเริงยินดีอันใหญ่หลวงในวันนั้นสุชาดาได้ทูลขอให้พระสิทธัตถะตรัสเล่าเรื่องราวชีวิตของพระองค์เด็กๆพากันฟังอย่างพออกพอใจนับตั้งแต่ต้นจนปริโยสานพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังพุทธประวัติเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามฟังห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่คุณรสนาโตศิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริแปลจากเรื่อง Opus White Crown นะคะของท่านติชนัทฮันซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเวียดนามนะคะแห่งหมู่บ้านพรัมซึ่งในบ้านเราก็มีสาขาของหมู่บ้านพรัมด้วยเช่นกันชื่อเต็มๆในภาษาอังกฤษของเรื่องนี้ก็คือ Opus White Crowns Walking in the Footsteps of the Buddha จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีนทองนะคะหนังสือชุดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มค่ะตอนนี้เราเริ่มกันที่เล่มแรกนะคะไปเรื่อยๆเดินไปทีละก้าวทีละบททีละตอนแล้วก็มาถึงตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ส่งเล่าพระราชประวัตินะคะให้กับเด็กๆได้ฟังเด็กๆอันประกอบด้วยสุชาดาสวัสติน้องๆของสวัสติแล้วก็เพื่อนๆของสุชาดานี่เป็นวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่หรือว่าแนวใหม่ที่เล่าเรื่องแบบที่พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่ดูเหมือนว่าจะจับต้องได้มากกว่าการฟังเรื่องของพระองค์ในฐานะผู้วิเศษผู้ที่มีฤทธานุภาพอย่างที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งน่าจะเหมาะกับคนรุ่นใหม่ในการที่จะทำความรู้จักแล้วก็เข้าใจในวิถีของพระองค์เอาละค่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะทำตัวเหมือนเด็กๆค่ะนั่งล้อมรอบนั่งล้อมวงนะแล้วก็ฟังเรื่องเล่าพุทธประวัติค่ะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงพระชนมายุได้ 9 พรรษาพระองค์ก็ได้รับรู้ถึงความฝันของพระมารดาก่อนจะทรงมีพระประสูติการพระมารดาของพระองค์ทรงสุบินเห็นพญาช้างเผือก6งวงลอยลงมาจากสวรรค์พร้อมด้วยเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญพญาช้างเผือกเดินตรงเข้าหาพระองค์ผิวขาวดุจหิมะบนเขาสูงใช้งวงชูดอกบัวสีชมพูอันสว่างสวยและวางดอกบัวลงบนพระวรกายของพระนางสิริมหามายาจากนั้นพญาช้างเผือกก็เข้ามาในพระวรกายของพระนางอย่างง่ายดายและทันใดนั้นพระนางก็รู้สึกถึงความเบาสบายและความสุขอย่างลึกล้ำพระนางทรงรู้สึกว่านับแต่นี้ไปจะไม่มีความทุกข์ความกังวลหรือความเจ็บปวดอีกพระนางทรงตื่นบรรทมด้วยความรู้สึกได้ถึงพรอันบริสุทธิ์เมื่อพระนางทรงลุกขึ้นจากแท่นบรรทมดนตรีทิพย์ในพระสุบินของพระนางยังคงก้องอยู่ในพระโสดพระนางทรงเล่าความฝันให้พระเจ้าสุทโธทนะพระราชสวามีฟังพระเจ้าสุทโธทนะทรงประหลาดพระทัยและในเช้าวันนั้นเองก็ทรงเรียกประชุมพรหมนาจารย์ในพระนครเพื่อทำนายฝันของพระมเหสีเหล่าพรหมนาจารย์ได้ทำนายว่า
มหาบพิตรพระราชินีจะทรงมีพระประสูติการเป็นพระราชโอรสซึ่งจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่พระราชโอรสจะทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ปกครองตลอดทั้งสี่ทิศหรือมิฉะนั้นก็จะทรงเป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ผู้แสดงหนทางแห่งสัจจะแก่มวลชีวิตบนโลกและสวรรค์มหาบพิตรแผ่นดินของเราได้รอคอยมหาบุรุษเช่นนี้มาเป็นเวลานานแล้วพระเจ้าสุทโธทนะทรงดีพระทัยอย่างยิ่งรับสั่งให้พระคลังหลวงแจกจ่ายอาหารให้แก่คนป่วยคนยากจนทั่วแว่นแคว้นประชาชนแห่งแคว้นสักยะจึงได้ร่วมยินดีกับพระราชาและพระมเหสีในข่าวเกี่ยวกับพระราชโอรสที่จะประสูติในสมัยนั้นมีประเพณีที่สตรีจะต้องเดินทางกลับไปคลอดยังมาตุภูมิหรือว่าบ้านของพ่อแม่พระนางสิริมหามายามาจากแคว้นโกริยะโดยเหตุนี้พระนางจึงเตรียมตัวกลับกรุงรามคามอันเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกริยะในระหว่างทางพระนางทรงหยุดพักณสวนลุมพินีในป่าเต็มไปด้วยดอกไม้และนกที่ส่งเสียงร้องเสียงแซ่นกยูงรำแพนหางล้อแสงอรุณต้นอโศกกำลังออกดอกบานสะพรั่งพระราชินีเสด็จพระดำเนินตรงไปยังต้นอโศกขณะนั้นเองพระนางทรงเจ็บพระครรภ์พระดำเนินสวดเซไม่มั่นคงพระนางทรงเหนี่ยวกิ่งอโศกไว้และในเวลาต่อมาก็ทรงมีพระประสูติการขณะที่ยังทรงเหนี่ยวกิ่งอโศกอยู่เจ้าชายน้อยได้รับการชำระพระวรกายด้วยน้ำสะอาดและหุ้มพระวรกายด้วยผ้าไหมสีเหลืองโดยนางกำนันพระนางสิริมหามายาไม่จำเป็นต้องกลับไปยังกรุงรามคามด้วยเหตุนี้พระนางและพระราชโอรสจึงเสด็จนิวัตสู่กรุงกบิลพัสด้วยราชรถที่เทียมด้วยม้า4ตัวพระเจ้าสุทโธทนะทรงยินดีสุดที่จะประมาณได้ทรงตั้งชื่อให้พระราชโอรสว่าเจ้าชายสิทธัตถะอันมีความหมายว่าผู้สำเร็จสมความปรารถนาทรงโปรดให้เหล่าโหราจารย์มาทำนายอนาคตของเจ้าชายหลังจากตรวจดูลักษณะของทารกน้อยแล้วบรรดาโหราจารย์พากันลงความเห็นว่าเด็กน้อยมีมหาปุริสลักษณะคือลักษณะของความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะต้องเป็นผู้ปกครองอาณาจักรอันทรงอำนาจที่จะแผ่ขยายไปทั้ง4ทิศ1สัปดาห์ต่อมาพระฤาษีนามอสิตะและกาลเทวินเดินทางมายังพระราชวังหลังของท่านโก่งด้วยวัยชราต้องอาศัยไม้เท้าช่วยค้ำจุนร่างกายให้เดินทางลงมาจากบนเขาเมื่อทหารรักษาวังประกาศว่าอาจารย์อสิตะดาบสเดินทางมาถึงพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงรีบออกมาต้อนรับอสิตาดาบสเพ่งดูเจ้าชายน้อยที่พระเจ้าสุทโธทนะทรงนำมาเพื่อให้พบกับอสิตาดาบสฤาษีชราเพ่งดูเป็นเวลานานโดยไม่กล่าวอะไรเลยจากนั้นก็เริ่มร้องไห้ร่างสั่นสะท้านน้ำตาหลั่งไหลพระเจ้าสุทโธทนะทรงตกพระทัยเกิดอะไรขึ้นหรือท่านพบความอัปมงคลในตัวเด็กคนนี้อสิตาดาบสเช็ดน้ำตาพรางสั่นศีรษะปฏิเสธว่ามหาบพิตรอาตมาไม่เห็นความอัปมงคลใดๆอาตมาร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะเห็นอย่างชัดเจนว่าเด็กคนนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเขาจะไขปริศนามายาทั้งปวงของจักรวาลมหาบพิตร
พระราชโอรสของพระองค์จะไม่เป็นนักปกครองแต่เขาจะเป็นพระบรมศาสดาที่แสดงหนทางแห่งสัจจะโลกและสวรรค์คือบ้านของเขาและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงคือมวลญาติของเขาอาตมาร้องไห้เพราะจะต้องตายก่อนที่จะมีโอกาสได้ยินเสียงของเขาแสดงสัจจะที่เขาจะบรรลุมหาบพิตรทั้งพระองค์และแว่นแคว้นของพระองค์มีโชคยิ่งใหญ่ที่ได้ให้กำเนิดแก่บุคคลเช่นเด็กน้อยผู้นี้พราหมณ์เนี่ยทำนายไว้สองทางว่าถ้าไม่เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องเป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่แต่อสิตาดาบทเหมือนกับฟันธงว่าจะไม่ได้เป็นนักปกครองแต่จะเป็นบรมศาสดาผู้ค้นพบสัจจะแห่งชีวิตและจักรวาลหลังจากทำนายเสร็จอสิตาดาบทก็เตรียมเดินทางกลับแม้ว่าพระเจ้าสุทโธทนะจะทรงขอร้องให้อยู่ต่อแต่ก็ไม่ได้ผลฤาษีชรากลับสู่ภูเขาที่จากมาทิ้งคำทำนายที่ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงวุ่นวายพระทัยเพราะในฐานะพระราชาพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้พระราชโอรสเป็นนักบวชแน่นอนค่ะในฐานะกษัตริย์ทรงปรารถนาที่จะให้พระราชโอรสครองราชสืบต่อจากพระองค์ขยายแว่นแคว้นของพระองค์และเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าแต่พระองค์ก็ทรงดำริว่าคำทำนายของอสิตาดาบทเป็นเพียงหนึ่งในคำทำนายนับร้อยนับพันบางทีอาจจะผิดก็ได้คำทำนายของคนอื่นที่ว่าสิทธัตถะจะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่น่าจะถูกต้องมากกว่าการคิดเช่นนี้ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงสบายพระทัยมากขึ้นบางทีคนเราก็มักจะเลือกเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากเชื่อและอยากให้เป็นจริงนะคะแต่หลังจากนั้นหลังจากที่พระเจ้าสุทโธทนะได้รับความปิติอันใหญ่หลวงในอีก8วันต่อมาอาณาจักรก็ตกอยู่ในความโศกเศร้าเมื่อพระนางสิริมหามายาทรงสิ้นพระชนพระเจ้าสุทโธทนะทรงแต่งตั้งพระนางมหาประชาบดีพระคณิษฐาของพระนางสิริมหามายาเป็นพระมเหสีองค์ใหม่พระนางมหาประชาบดีเป็นที่รู้จักกันในชื่อของโคตมีทรงรับสนองพระราชโองการและทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะประดุจดังโอรสของพระนางเองเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญวัยทรงถามถึงพระราชมารดาที่แท้จริงพระองค์ทรงเข้าพระทัยดีว่าพระนางมหาประชาบดีนั้นรักพระราชมารดาของพระองค์เพียงใดและพระนางก็เป็นผู้ที่รักพระองค์ดุจเดียวกับพระราชมารดาของพระองค์ภายใต้การดูแลของพระนางโคตมีเจ้าชายสิทธัตถะทรงเจริญวัยอย่างแข็งแรงและสมบูรณ์เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงเข้าสู่วัยเรียนทรงศึกษาอักษรศาสตร์การเขียนดนตรีและกีฬาร่วมกับเจ้าชายองค์อื่นๆในราชวงศ์สากยะในบรรดาเพื่อนนักเรียนของพระองค์มีพระญาตินามเทวทัตพิมบีลาลูกชายของอมาตย์ชื่อกาลุทายีเจ้าชายเรียนรู้บทเรียนได้อย่างรวดเร็วพระอาจารย์ของพระองค์ชื่อวิศวามิตรแม้จะเห็นว่าเทวทัตเป็นคนฉลาดหลักแหลมแต่เท่าที่เคยสอนนักเรียนมาไม่มีใครที่ท่านรู้สึกประทับใจเท่ากับเจ้าชายสิทธัตถะวันหนึ่งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงพระชนมายุ 9 พรรษาพระองค์และเพื่อนๆได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในพิธีแรกนาขวัญ
พระนางโคตมีทรงดูแลจัดแจงแต่งพระองค์ให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะทุกอย่างพระเจ้าสุทโธทนะเป็นประธานในพิธีเหล่าดาบสและพราหมณ์ปุโรหิตแต่งกายและสวมหมวกหลากสีสันเดินมาเป็นขบวนแถวพิธีจัดขึ้นณผืนนาที่ดีที่สุดในราชอาณาจักรที่อยู่ไม่ไกลจากราชวังในขณะที่พระเจ้าสุทโธทนะและเหล่าอมาตย์อยู่เบื้องหน้าพิธีเจ้าชายสิทธัตถะประทับอยู่ด้านหลังพร้อมด้วยเทวทัตและกาลุทายีเด็กๆตื่นเต้นเพราะได้รับการบอกเล่าว่าเมื่อเสร็จพิธีแล้วทุกคนจะร่วมรับประทานอาหารภายใต้ร่มไม้เจ้าชายสิทธัตถะไม่ค่อยได้เสด็จประพาสนอกพระราชวังทรงรู้สึกดีพระทัยแต่ทว่าเหล่าผู้ทรงศีลสวดสาธยายอย่างไม่รู้จักจบสิ้นทำให้เด็กๆรู้สึกกระวนกระวายและในที่สุดก็หมดความอดทนเดินออกมาจากงานพิธีการุธายีดึงแขนเสื้อของเจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าชายก็เสด็จตามออกไปตามเสียงดนตรีและเสียงเต้นรำหลังจากส่งเที่ยวเล่นอยู่ท่ามกลางงานสนุกสนานบันเทิงส่งแยกจากพระสหายแล้วก็พักอยู่ใต้ร่มเงาของต้นชมพู่ริมถนนในขณะนั้นพระนางประชาบดีโคตมีส่งมาพบเข้าพอดีแม่ทำหาลูกจนทั่วลูกไปอยู่ที่ไหนมาลูกควรจะกลับไปที่ประรำพิธีได้แล้วพิธีกำลังจะเสร็จสิ้นเสด็จพ่อจะได้ทรงพอพระทัยที่เห็นลูกอยู่ในพิธีเสด็จแม่พระราชพิธียาวนานเกินไปทำไมเหล่าผู้ทรงศีลถึงได้สวดสาธยายนานเช่นนั้นพวกเขาสวดสาธยายพระเวทลูกรักคำพีพระเวทมีความหมายที่ลึกซึ้งเป็นสิ่งที่พระพรหมประทานให้กับตระกูลพราหมณ์มาไม่รู้กี่ชั่วรุ่นแล้วลูกก็จะได้เรียนในเร็วๆนี้แหละแล้วทำไมเสด็จพ่อไม่สวดพระเวทเองแทนที่จะให้พราหมณ์เป็นผู้สวดไม่ได้หรอกมีแต่คนเกิดในวรรณะพราหมณ์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้สวดคัมภีร์พระเวทได้แม้แต่กษัตริย์ที่ทรงอำนาจก็ต้องอาศัยพราหมณ์เป็นคนทำพิธีให้เจ้าชายเงียบไปครู่ใหญ่จากนั้นก็ทรงพนมหัตถ์ทูลต่อพระนางประชาบดีว่าเสด็จแม่โปรดทูลเสด็จพ่อให้หม่อมฉันอยู่ที่นี่เถิดหม่อมฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อนั่งอยู่ใต้ต้นชมพู่ธรรมชาติอันน่ารักของเจ้าชายทำให้พระนางประชาบดีต้องทรงโอนอ่อนทรงยิ้มพร้อมกับพยักพระพักอนุญาตส่งรูปไล้พระเกศาของเจ้าชายสิทธัตถะพร้อมกับเสด็จพระดำเนินกลับไปตามทางที่มาในที่สุดพราหมณ์ก็จบการสวดสาธยายพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จลงในทุ่งนาพร้อมด้วยขุนนางฝ่ายกลาโหม2คนประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องของฝูงชนเจ้าชายสิทธัตถะส่งวิ่งไปที่คณาทอดพระเนตรเห็นควายลากคันไถอันหนักชาวนาที่เดินตามคันไถมีสีผิวคล้ำราวกับสีของสำริดเนื่องจากการตรากตรำอยู่กลางแดดเป็นเวลายาวนานเหงื่อไหลท่วมตัวพื้นดินอันอุดมถูกแบ่งออกเป็นแปลงอันประณีต2แปลงในขณะที่ผืนดินถูกพลิกไถขึ้นมานั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงทอดพระเนตรเห็นไส้เดือนและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในดินถูกไถตัดขาดเป็นท่อนๆไส้เดือนถูกพรวนขึ้นมาบนดินถูกนกจิกกินเป็นอาหารเจ้าชายทอดพระเนตรเห็นนกตัวใหญ่จิกกินนกตัวเล็กเป็นอาหารด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปในเหตุการณ์จรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญครั้งนั้นติดตามตอนต่อไปค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่5วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง